วันที่13สิงหาคม2566มีรายงานว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple จะยกเลิกการจำหน่ายโทรศัพท์ iPhone 4รุ่นหลังเปิดตัว iPhone 15 Series ที่ทาง Apple จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน Wonderlust ค่ะด้วย iPhone 4รุ่นที่จะถูกยกเลิกการจำหน่ายได้แก่ iPhone 12 iPhone 13 Mini iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max ทั้งนี้ค่ะผู้ที่สนใจซื้อ iPhone 15 Series สามารถนำ4รุ่นดังกล่าวไปแลกเป็นส่วนลดในการซื้อได้นะคะหากแต่ต้องตรวจสอบอัตราส่วนลดในแต่ละรุ่นโดยสามารถกรอกรหัสเครื่องเพื่อตรวจสอบได้หรือนำไปประเมินราคาที่ร้านค้าทางการของ Apple ได้โดย iPhone 15 Series สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ในวันที่15กันยายน2566และจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่22กันยายน2566นี้ค่ะ